วัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound เราจะพูดนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้เลยนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับกับรูปหล่อ Mazda นะครับ CX8 คันนี้นะฮะได้ทางทีมงาน Overhorn Sound นะครับได้ทำการอัปเกรดระบบนะครับผมโดยใช้เจ้าลำโพงเดิมๆนะครับให้เป็นระดับ High Endนะฮะโดยการติดตั้งเจ้าตัวดิจิตอลซาวด์โปรดิวเซอร์เข้าไปเพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์การปรับแต่งค่าขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีภายในผู้โดยสารมากขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะฮะขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Mazda CX8 คันนี้ตามมาชมด้านในกันเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นแผงประตูหน้านะครับในรถ Mazda นะฮะ CX8 นะครับทางทีมงาน Overhorn Sound และผู้ที่ทำการแดมนะครับบริเวณนะฮะด้านในแผงประตูเห็นไหมครับเช่นเดิมนะฮะทางทีมงานของผมนะครับเราเลือกแผ่นแดมนะครับของยี่ห้อ Calibre ซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเห็นไหมครับการดีไซน์การโค้งของเขานะครับการที่เกาะโครงสร้างอย่างแน่นหนาและทางทีมงาน Overhorn Sound และพึ่งนะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้าง Enforcement นะครับบริเวณทั่วแผ่นเพื่อจะแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีพงอากาศผมขอบอกเลยนะฮะตรงนี้นะครับลดค่า detection หรือเสียงสะท้อนนะฮะได้สูงทีเดียวในรถMazda นะครับเจ้าตัว CX8 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครับเพื่อนสมาชิกครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับเป็นรถ Mazda นะครับเจ้าตัว CX8 คันนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound Plus นะครับจะทำการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับตำแหน่งเดิมที่เขาติดนะครับอยู่บริเวณนะครับในหลุมยางอะไหล่นะฮะเดี๋ยวตามมาชมนะฮะและเพื่อนสมาชิกจะเห็นนะครับนี่นะฮะหน้าตาเขานะครับตรงนี้นะครับเป็นตู้ซับวูเฟอร์นะครับหรือเป็นตัวเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับตรงนี้เป็นของเดิมนะครับที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้นะครับในรถ Mazda CX8 คันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะยกตู้ตรงนี้นะครับมาทำการโมดิฟายโดยใช้วัสดุซับเสียงนะครับเพื่อให้เจ้าตัวซับหลุมยางอะไหล่ตรงนี้นะครับให้เขามีพลังเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลการทำงานลดค่า standing wave ได้สูงทีเดียวตามมาชมช่วงหน้าเลยนะฮะสวัสดีครับ Overhorn Sound รัตติพุทธนะครับทางทีมงาน Overhorn Sound รัตติพุทธครับวันนี้ฮะเราได้นำเทคนิคนะครับในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับในรถ Mazda เจ้าตัว CX8 คันนี้นะฮะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทางทีมงานของผมนะฮะได้ทำการถอดตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะและทางทีมงาน Overhorn Sound และพื้นได้ทำการ Modify นะครับเห็นนะฮะอยู่ด้านในและใช้เทคนิคในการ Modify นะครับให้เสียงเบสที่นุ่มๆนะฮะแน่นๆเห็นไหมครับเราใช้วัสดุซับเสียงนะครับในการ Modify ของเขาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวตู้นี้นะครับเป็นตู้โค้ดนะฮะหรือเป็นตู้ปิดนะครับมีความสำคัญทีเดียวกับการ Modify เพื่อลดค่า Standing Wave นะครับคลื่นนะฮะผมบอกแล้วมีความสำคัญทีเดียวตรงคลื่นเสียงตรงนี้แหละครับทางเราต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเพื่อให้มีเสียงมีมิติภายในบริษัทชัดเจนนะครับผมจะทำการประกอบนะฮะอย่างนี้เข้าไปในตำแหน่งเดิมตรงนี้นะฮะก็เป็นตัวดอกซับบูเฟอร์นะครับที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้ตรงนี้เป็นของเดิมของเขาจะทำการประกอบเข้าไปนะครับและทำการปิดนะฮะขั้นตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทีมงาน Overhorn Sound และเพื่อนะครับได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวนะครับตู้ซับบูเฟอร์ผมจะถ่ายเพื่อสมาชิกดูช่วงหน้ากันเลยนะครับตามมาชมนะฮะครับเพื่อสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงาน Overhorn Sound และพื้นที่การอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายก็ดีและที่สำคัญนะฮะที่มองข้ามไม่ได้นะฮะหัวใจหลักนะครับเราอย่ามองข้ามทีเดียวกับเจ้าตัวแผงฟิลรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลแตกต่างกันไปอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมขั้นตอนการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลในรถ Mazda CX8 คันนี้ตามมาชมนะฮะตำแหน่งที่เหมาะสมทีเดียวนะครับเพื่อนสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทางทีมงาน Overhorn Sound และพึกเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลก่อนจะติดตั้งนะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound และพึกนะครับได้ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับเจ้าตัวแผงฟิลยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายนะครับเดินสายจัดสายเข้าบนหมู่เข้าขั้วแบตนะครับจุดนี้นะฮะเพื่อในการแมนเทนแนนซ์บริเวณห้องเครื่องหรือการเซอร์วิสก็ดีนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมทีเดียวนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเรามาชมนะครับขั้นตอนนะฮะการโมดิฟายนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับการโมดิฟายเพื่อให้ตัวซับวูเฟอร์นะครับให้เขามีพลังเบสที่แน่นๆนุ่มๆในรถ Mazda CX8 คันนี้นะครับตามมาชมด้านในกันเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับขั้นตอนการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์หรือเป็นตัว DSP ของค่าย Alpine นะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทางทีมงานของผมนะฮะเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับบริเวณใต้เบาะนะครับฝั่งคนขับ
เห็นไหมครับตำแหน่งตัวนี้สวยทีเดียวนะครับและเพื่อสังเกตนะครับเพื่อสมาชิกสังเกตดีๆนะครับทางทีมงานโอวอนสาวและผู้ได้ทำการยึดอย่างแน่นหนาไม่ตัดคอนไม่ว่าจะเป็นการจัดสายเข้าบดหมูนะครับเดินเป็นระเบียบทีเดียวนะฮะสำหรับรถมัสด้าเจ้าตัว CX8 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาทดสอบมิติและวิธีเสียงของผมนะครับตามมาฟังด้านในกันเลยนะครับครับเพื่อสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงาน Overhorn Sound และพื้นครับได้ทำการอัปเกรดระบบนะฮะโดยใช้เจ้าลำโพงเดิมๆให้เป็นระดับ High End นะฮะโดยการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปนะครับในรถ Mazda เจ้าตัว CX8 คันนี้นะครับผมบอกเลยว่านะฮะแม้เป็นลำโพงเดิมๆก็เป็นระดับ High End ได้นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูแล้วครับอยู่บริเวณใต้เบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับหน้าที่หลักของเขาจริงๆนะครับในการทำงานเจ้าตัวโปรดิวเซอร์หรือตัว DP ให้อภัยนะครับเรานำสัญญาณนะครับจากฟอนต์ตรงนี้เป็นฟอนต์เดิมนะครับผมนำสัญญาณจากฟอนต์ตัวนี้นะครับเข้ามานะครับเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้ามาประมวลผลและปรับแต่งค่าขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีภายในห้องบริการมากขึ้นทีเดียวโดยทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเรามีแอปพลิเคชันนะฮะในการวัดค่า RTA นะครับกับเจ้าตัวนี้เพื่อในการปรับแต่งค่าเจ้าพนาติกให้เขามีความแม่นยำมากขึ้นทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่ารายละเอียดเสียงดนตรีครบถ้วนทีเดียวนะครับยังไม่จบนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูฮะเกี่ยวกับการโมดิฟายนะครับเป็นตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับที่เราติดตั้งอยู่บริเวณที่หลุมยางอะไหล่เห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาร์เพื่อนครับได้ทำการโมดิฟายนะครับเราใช้วัสดุนะครับซับเสียงนะครับเพื่อให้เสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับตัวผมเองกับเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับกับเจ้าลำโพงเดิมๆนะฮะให้เป็นระดับไฮเอนด์ผมบอกเลยว่าเสียงนะครับสร้างไปดีเสียงวัสบอร์ดนะฮะตรงนี้ชัดเจนมากนะครับเราลองสังเกตดีๆนะครับตามมาฟังนะฮะ I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away Call me baby if you need a friendTake a chance No matter where you go No, you're not alone I'm only one Call away I'll be there to save the day Superman got nothing ครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่เพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้มาทดสอบมิติและวิธีเสียงของผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าการทำงานเจ้าตัวโปรดิวเซอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์นะครับการปรับแต่งค่านะครับเพื่อมีรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับมากขึ้นเดียวนะครับเวทีเสียงนะครับเวลาสร้างเวทีเสียงแดชบอร์ดนะครับเวลาผมอยากเพื่อนสมาชิกมาฟังของผมแล้วจะรู้เลยว่านักร้องนะครับอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามาเต็มวงทีเดียวนะครับผมนะฮะสำหรับรถนะครับเจ้าตัว Mazda นะครับ CX8 คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงก็ดีนะครับผมอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound พวกเรามีโปรโมชั่นใหม่ๆโปรใหม่มาแรงที่อื่นไม่จัดผมบอกเลยว่าที่ร้าน Overhorn Sound คืนกำไรให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับผมช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพื่อสมาชิกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ